สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นไกด์สำหรับ Force Blader นะครับในช่วงแพท110นะครับอันนี้เราอยู่กันในคาร์บอน Infinite Combo นะครับก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์ไทยเนาะเรื่องแรกเลยนะครับมาดูที่สเตตัสก่อนนะครับสเตตัสเนี่ยผมอัพแบบนี้อิน309แล้วก็เด็กกับสเต็งเนี่ยบาลานซ์นะครับแต่ว่าตัวนี้นะจะทำเป็นสายเด็กในอนาคตนะครับผมแต้มออเนอร์นะครับแต้มคาร์ดอยู่ที่แรง12นะครับณตอนนี้นะแล้วก็ของสวมใส่นะครับมีต่างหูแวมไพร์บวก2นะครับออฟดีเฟนซ์มาเนาะแล้วก็บัสเลตออฟไฟเตอร์บวก2ออฟแอมป์นะครับอันนี้ก็จะได้ตัวสกิลแอมป์นะครับผม 7% เนาะอันนี้ก็ใส่2ข้างเลยนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นหูแวมที่มาจากกิจกรรมนะครับล็อกอิน30วันนะครับถ้าตัวนี้หมดเนี่ยก็มีต่างหูอีกอันนึงเตรียมไว้เหมือนกันนะครับเป็นตัวนี้แล้วก็ส่วนสร้อยนะครับจะใส่เป็นตัว Amulet of Guard นะครับบวก7ได้ Defense 24 Defense Rate 40นะครับแล้วก็ได้ Amulet Resist บวก1ด้วยส่วนแหวนนะครับมี HVD ทั้งหมด2วงนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่มีแหวน HVD นะครับก็ใส่เป็น Key Damage 3นะครับผมแล้วก็ Key Rate 1ซึ่งนะครับแหวน Key Rate เนี่ยเราทำแค่วงเดียวก็พอนะครับสำหรับตัว Force Blader นะครับก็ใส่เป็นแหวนเมกาเฮมก็ได้นะครับ270เพชรนะครับหรือว่าเป็นตัวคิวเรียนก็ได้นะครับแหวนคิวเรียนเนี่ยมันจะดีกว่าเมกาเฮมนะครับผมก็คือตัวคิริคอลเลตเนี่ยจะเพิ่มมาเป็น16นะครับผมแล้วก็คิริคอลดาเมจเพิ่มมาเป็น3นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าผมมีแหวนแฮปปี้เบิร์ธเดย์อยู่เนาะส่วนหัวนะครับผมเป็นหัวออสเมียมนะครับบวก10นะคิริดาเมจ36เปอร์ครับแล้วก็ดาบคาตานะบวก15นะครับคิริดาเมจ36นะครับแล้วก็คิตันบวก15คิริดาเมจ36ครับรองเท้านะครับ M7 ดูดเลือด20ครับแล้วก็เสื้อนะครับ M7 เกาะ50ครับมือนะครับผม M7 แล้วก็ ADK 70ครับหัวเสื้อมือเท้าเนี่ยบวก10หมดเลยครับแล้วก็เข็มขัดใส่เป็นลาพีสนะครับบวกเด็กจะได้ดาเมจมาด้วยนะครับแล้วก็ได้ตัว Defense Rate Evasion มาด้วยผ้าคลุมนะครับก็จะมี3อันเอาไว้สลับเป็น Epaulette of Fighter นะครับผมแล้วก็มี Guardianแล้วก็ออฟเซตครับทำไมถึงต้องใช้เมจิกด้วยนะครับมีมือเมจิกเอาไว้เปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าเวลาแปลงร่างแพทหนึ่งเนี่ยนะครับตัวเมจิกแอทแทกเนี่ยซึ่งมันจะเอาไปคำนวณกับการเพิ่มเลือดเพิ่มเกาะเพิ่มดาเมจให้กับตัวฟอร์เบดเดอร์ด้วยนะครับผมก็เลยมี2อันนี้เอาไว้สลับนะครับตัวนี้มีเซตเอฟเฟกต์ด้วยนะครับใส่ตัวออสเมียม4ชิ้นก็จะได้ตัวดีเฟนซ์บวก15แล้วก็ดีเฟนซ์เรทบวก50ครับการอัพสกิลนะครับสกิลอัปเกรดเนี่ยของผมเป็นเลือดนะครับป้องกันใหญ่ป้องกันเล็กโจมตีเล็กโจมตีใหญ่แล้วก็เป็น Magic Attack นะครับถ้าใครใส่ชุด G7 อยู่นะครับก็ทำตรงนี้เป็น Defense Rate ก็ได้หรือว่าตอนท้ายเนี่ยก็ทำเป็น Defense Rate ได้ครับสกิลในหน้าอัพเกรดนะครับไม่ว่าส่วน Common หรือว่าตรง Special นะครับไม่ควรมองข้ามนะสำคัญหมดเลยควรที่จะอัพมันด้วยนะครับอย่างเวล1กับเวล3เนี่ยตรง Defense เนี่ยห่างกันมากๆเลยนะครับยังไงก็ต้องอัพมันนะตัว Special เนี่ยนะครับก็มี Defense Rate มี Attack Rate นะครับผมมีเลือดมีป้องกันเนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับแล้วก็สกิลนะครับซับผมอัพแบบนี้ผมยังไม่ได้เอาสกิลล็อกขาหมู่มานะครับส่วนสกิลแอทแทกนะครับก็อัพแบบนี้เลยนะครับเอาสกิลเวทไว้4อันเอาไว้ฟาร์มพวกใบดันนะครับแล้วก็สกิลประดาบจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะครับเปลืองแต้มสกิลนะครับใครจะลบก็ได้นะเดี๋ยวผมจะลบในอนาคตนะครับแล้วก็สกิลนี้ก็จะลบเหมือนกันครับหลักๆที่ใช้สกิลใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับสกิลใหญ่แล้วก็สกิลเล็กครับแค่นี้ในช่วงแรกเนี่ยนะครับพวกของต่างๆมันจะยังไม่มีอะไรให้เราทำมากนะครับเราก็จะไปเน้นที่ตัวการฝากคอลเลกชันนะครับการฝากคอลเลกชันเนี่ยเราจะไปเน้นที่อะไรนะครับเราจะไปเน้นที่ตัว All Attack Upทำไมต้องมาเน้น All Attack Up นะครับคือตัว Force Blader นะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเราจะสามารถใช้ได้ทั้ง Magic แล้วก็ตัว Attack นะครับเวลาที่เราแปลงร่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะยกตัวอย่างเช่นในตอนนี้นะครับผมไม่ได้ใส่ของเวทนะครับตัวไม่ได้ใส่ของเวทเลยแล้วผมแปลงร่างเวทเท่า1นะครับเลือดของผมเนี่ยมี7998เห็นไหมครับอันนี้ก็คือของไม่มีพวกเวทเลยนะแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็สลับมาที่ของเวทนะครับใส่นะครับแล้วก็มือเมจิกแอมป์เมจิกแอทแทกนะครับขอโทษทีใส่เข้าไปนะครับโอเคคูลดาวน์เสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมใส่ของเวทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมือแอทแทกนะครับอันนี้ไม่ต้องไปตีบวกมันนะออฟแค่เมจิกเข้าไปนะครับแล้วก็มีเมจิกแอทแทกเพิ่มจากผ้าคลุมนะครับโอเคเดี๋ยวลองแปลงร่างดูนะครับปั๊บเนี่ยครับผมเลือดผมเนี่ยโดดขึ้นมาเป็น8060เลยนะครับเห็นไหมเลือดมันเพิ่มขึ้นมาจริงๆมันไม่ได้เพิ่มแค่เลือดนะครับมันเพิ่มในส่วนของตรงดีเฟนซ์ด้วยนะครับผมแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับถ้าเราสลับไปใช้นะครับผมออฟเดิมป๊อปเห็นไหมครับเพื่อเพิ่มมาเป็น 8,174 เลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มทั้งแอทแทกนะครับผมแล้วก็ตรงเกาะให้มันเยอะมากๆเลยตอนนี้นะครับ 2,500 แล้วก็ดาเมจดีเรคชั่น 324 นะครับถ้าในกรณีที่ดาเมจกายภาพครับเกาะจะมีเท่าไหร่นะครับอันนี้มี2563ใช่ไหม
โอเคเดี๋ยวลองปิดนะครับผมแล้วก็ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่ใช้ของกายภาพนะครับโอเคนะครับแบบไม่แปลงร่างนะครับก็จะอยู่ที่ 1,800 เนาะเมื่อกี้เราใช้ของเวทนะครับแปลงร่างกลับมาเป็น 2,500 ใช่ไหมทีนี้ลองของกายภาพอย่างเดียวนะครับแปลงร่างครับเลือดน้อยกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของตรงเกาะนะครับน้อยกว่าด้วยเห็นไหมการที่เราจะบูทนะครับให้สุดเนี่ยเราจะต้องมีของเวทไว้สลับก่อนแปลงร่างด้วยนะครับก็ดีสำหรับตอนลงวอลนะครับตอนล่าบอสอะไรก็ว่าไปนะครับเรื่องต่อมานะครับทางเลือกในการทำออฟนะครับอันนี้ผมทำเป็นดีเฟนซ์50ใช่ไหมครับจริงๆทุกคนเนี่ยเปลี่ยนไปทำเป็นดีเฟนเรทก็ได้เพื่อที่มอนเตอร์เนี่ยจะได้ตีติดนะครับผมติดบล็อกบ่อยๆซึ่งใบดีเฟนเรทในตลาดเนี่ยมันไม่มีเนี่ยถ้าเรามาหาในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกดีเฟนเรทมันไม่มีขายนะครับเราจะต้องมีกิลก่อนนะครับผมแล้วก็เปิดกล่องกิลตรงนี้นะครับกดรับทั้งหมดมามันจะมีตัวออปชันหรือว่าของต่างๆเนี่ยได้มาเยอะมากรวมถึงใบดิเฟนเรทด้วยนะครับใบดิเฟนเรทอยู่นี่นี่ครับเราสามารถใช้ออฟดิเฟนเรทได้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากใช้ตัวดิเฟนนะครับผมซึ่งถ้าหากว่าเรามีดิเฟนเรทเยอะๆนะครับเวลาเราลงดันเจี้ยนเนี่ยนะครับมันจะสบายมากๆที่เขาบอกกันว่าสายเด็กเนี่ยมันลงดันสบายก็เพราะว่าตัวดิเฟนเรทกับตัวเอเวอร์ชันนั่นเองครับแนวทางในการใช้สกิลเนี่ยนะครับก็ไม่ยากเนาะเราก็กดดีบัฟนะครับผมดีบัฟที่เราจะใช้บ่อยสุดก็คือตัวฮาร์ดลักนะครับตัวฮาร์ดลักจริงๆเอาไว้ช่องแรกก็ได้นะฮาร์ดลักเนี่ยจะคูลดาวน์เร็วมากก็คือ25วิมันจะลดรีซิสคริติคอลเรทของศัตรูลงแล้วก็ลดรีซิสคริติคอลดาเมจของศัตรูลงคือศัตรูเนี่ยนะครับจะโดนดาเมจคริติคอลแรงขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสที่ศัตรูเนี่ยจะโดนคิเพิ่มอีก 10% ด้วยนะครับแล้วก็ย้ายมาไว้ช่องแรกก็ได้ตรงนี้ส่วนอันนี้นะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันมีคูลดาวน์นานมากเลยนะครับ180วินาทีอันนี้ลดดีเฟนเรทนะครับตอนตีบอสเนี่ยไม่จำเป็นต้องกดก็ได้นะครับมากดอันนี้มันจะได้ไม่ต้องมากดอะไรมากมายนะครับก็ใช้เป็นฮาร์ดลักตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็เอาไว้กดในพวกแบบในวงในวอลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สกิลล็อกขาอย่าไปใช้ใส่บอสนะครับผมแล้วก็อาร์ตออฟเคิร์สนะครับความสามารถก็เปลี่ยนไปตามดาบนะครับแต่ถ้าล่าบอสในตอนช่วงแรกๆยังไม่มี PVP ในแพท110เนี่ยก็ยังไม่ต้องสลับดาบอะไรมากมายหรอกนะครับผมแล้วก็ใช้เป็นดาบไฟนะซึ่งมันจะทำให้เกาะของศัตรูเนี่ยนะครับเหลือแค่ 80% จากทั้งหมดที่เขามีสมมติว่าถ้าบอสเนี่ยมีเกาะ200นะครับใช้ตัวนี้ไปเนี่ยเกาะของบอสเนี่ยก็จะลดลงไป 20% นะครับแต่ในกรณีนะครับที่เราเปลี่ยนดาบไปด้วยเนี่ยคำสาปของเราเนี่ยความสามารถมันจะเปลี่ยนไปนะครับเห็นไหมตัวแอตแทกของบอสเนี่ยมันก็จะลดลงเวลาที่เราลงดัน110หรือว่าลงดัน105นะครับลงไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนเป็นดาบน้ำแข็งแล้วก็ค่อยสาบอสก็ได้นะครับบอสมันจะได้ตีเราเบาๆหน่อยเนาะสาบอสนี่เยอะมากๆเลยนะแต่ถ้าในกรณีที่เราเปลี่ยนเป็นดาบสายฟ้านะครับผมแล้วก็มาดูสกิลบัฟนะอาร์ตออฟเคิร์สเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันแต่ว่ามันจะทำให้ศัตรูเนี่ยติดใบเอาไว้ใช้ PVP นะครับผมอย่าไปใช้ใส่บอสเด้อการเปลี่ยนดาบเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเวลาที่เราใช้พวกบัฟนี้นะครับผมความสามารถเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามดาบด้วยนะครับก็ลองไปไล่อ่านกันดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตอนที่บอสนะครับสกิลลดเลเวลเนี่ยห้ามลืมกดเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าลดดาเมจดีเลชั่นของบอสลงตั้ง200นะครับทำให้บอสโดนตีแรงมากนะครับแล้วก็ลดเลเวลลงไปด้วยเวลาลดเลเวลเนี่ยพวกสเตตพื้นฐานของบอสเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับต้นเกมของ Force Vader เดี๋ยวแพทหน้านะครับอัปเดตยังไงอีกนะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ฟังกันแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาล่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ